จึงเป็นประจักษ์พยานในความพยายามของมนุษยชาติที่จะสร้างสันติภาพให้โลกให้แก่กันพระพุทธรูปประจำตัวและแคดดิ้งถูกสร้างขึ้นด้วยโลหะซิลิคอนบรอนซ์ซึ่งปกติแล้วจะใช้ผลิตใบพัดของเรือดำน้ำเพื่อความแข็งแรงและทนต่อสารเคมีจากความรู้ด้านอารยธรรมยุคบรอนซ์เริ่มแรกของโลกที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีนั้นนักโบราณคดีได้ขุดพบรูปหล่อโลหะบรอนซ์ซึ่งเชื่อว่ามีอายุถึง 5,000 ปีเมื่อพิจารณาสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยเป็นความชื้นและความร้อนแบบเขตศูนย์สูตรเราได้ตัดสินใจที่จะใช้ไทเทเนียมและทองคำในการเคลือบผิวของพระพุทธรูปโลหะซิลิคอนบรอนซ์เพื่อป้องกันพื้นผิวและให้ความมั่นใจว่าจะอยู่ได้นานกว่า 1,000 ปีเทคนิคนี้เรียกว่าไทเทเนียมโกไอออนแพลตติ้งยังผลให้พระธรรมกายประจำตัวบนองค์พระมหาธรรมกายเจดีย์นั้นสุกสว่างราวทองคำการก่อสร้างโครงสร้างของพระมหาธรรมกายเจดีย์นั้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี2542โดยส่วนนอกของเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของพระธรรมกายประจำตัวจำนวน 300,000 องค์ทั้งบนส่วนโดมและก็วงแหวนเชิงลาดส่วนภายในซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนั้นในขณะนั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของพระธรรมกายประจำตัวอีกจำนวน 700,000 องค์พระพุทธรูปจำนวนหลายแสนองค์นี้มีผู้เป็นเจ้าของแล้วในขณะที่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังรอคอยเจ้าของเจ้าภาพผู้มีบุญมาเป็นเจ้าของบุญร่วมสถาปนาพระมหาธรรมกายเจดีย์ในช่วงระหว่างวิกฤตทางเศรษฐกิจของเอเชียระหว่างปี2541ถึงปี2543โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเราสาธุชนผู้มีบุญได้ประสบกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายๆท่านที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านจิตใจและคุณธรรมเพื่อความสุขอันเป็นของเฉพาะตนและสันติภาพโลกและท่านเหล่านั้นเองได้บริจาคปัจจัยที่ได้ออมไว้เพื่อการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้สำเร็จลุล่วงไปในที่สุดลำดับเวลาในการก่อสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เดือนกุมภาพันธ์ปี2537หลวงพ่อธรรมชโยดำริเริ่มโครงการเดือนกันยายนปี2538ตอกเสาเข็มต้นแรกเดือนกันยายนปี2539เริ่มการก่อสร้างฐานรากคอนกรีตเดือนเมษายน2541ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์แรกณยอดโดมเดือนธันวาคมปี2542พระพุทธรูปประจำตัวจำนวน 300,000 องค์ได้ถูกประดิษฐานครบถ้วนณภายนอกเจดีย์และก็สำเร็จทันกำหนดการเฉลิมฉลองศตวรรษแห่งสันติภาพซึ่งเริ่มขึ้นในคืนวันที่31ธันวาคม2542มีสาธุชนกว่า 200,000 คนจากทั่วโลกเข้าร่วมเฉลิมฉลองศตวรรษแห่งสันติภาพณพระมหาธรรมกายเจดีย์เดือนมีนาคมปี2547สถาปนามหารัตนวิหารคตเดือนเมษายนปี2553หล่อพระธรรมกายรุ่นปิดเจดีย์เดือนเมษายนปี2554หล่อองค์พระธรรมกาย 100,000 องค์สุดท้ายส่วนพื้นที่ลานธรรมเกิดขึ้นจากการร่วมใจกันสร้างโป้งประวัติศาสตร์สถาปนาขึ้นของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกพร้อมกับองค์พระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างขึ้นล้อมรอบองค์พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งอยู่บนพื้นที่1ตารางกิโลเมตรโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กผสมพิเศษหล่อเป็นแผ่นพื้นซึ่งสามารถรับแรงกดดันได้สูงโดยลงเสาเข็มลึกถึง21เมตรจำนวน 17,948 ต้นรองรับตลอดทั้งพื้นที่เพื่อป้องกันการทรุดตัวของพื้นดินในอนาคตรวมทั้งมีการทำคานคอนกรีตเชื่อมโยงเป็นผืนเดียวกันมีระบบระบายน้ำใต้พื้นดินที่มีประสิทธิภาพสูงพื้นลานธรรมได้รับการออกแบบให้อยู่คู่คงทน
นานกว่าพันปีเคียงคู่พระมหาธรรมกายเจดีย์ภายในบริเวณลานธรรมมีเสามงคล4ต้นซึ่งทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กยอดเสาเป็นโลหะมีความสูง64เมตรสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์อาทิเป็นเสาล่อฟ้าใช้ถ่ายภาพใช้ควบคุมความปลอดภัยส่วนมหารัตนวิหารโคตเป็นอาคารหลังใหญ่ไร้กำแพงตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กผิวเปลือย2ชั้นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลายล้อมรอบลานธรรมและองค์พระมหาธรรมกายเจดีย์มีความกว้างด้านละ1กิโลเมตรหลังคาเป็นโลหะสแตนเลสชนิดพิเศษทรงพีระมิดแบบพื้นลาด4ด้านใต้หลังคามีฉนวนกันความร้อนเสาและคานทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กผิวเปลือยส่วนพื้นเป็นคอนกรีตขัดมันรวมทั้ง2ชั้นของมหารัตนวิหารคตมีพื้นที่ใช้งาน 631,776 ตารางเมตรเมื่อรวมกับพื้นที่ของลานธรรมอีกจำนวนกว่า 430,000 ตารางเมตรแล้วจะมีพื้นที่กว่า1ล้านตารางเมตรซึ่งจะสามารถรองรับพุทธบริษัทที่จะมาร่วมประกอบพิธีแต่ละครั้งได้ถึง1ล้านกว่าคนมหารัตนวิหารคตได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่21มีนาคมปี2547เรื่อยมาซึ่งนับตั้งแต่พื้นที่ชั้นหนึ่งของมหารัตนวิหารคตสามารถใช้งานได้วัดพระธรรมกายได้ใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์หลายครั้งเช่นการเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ในวันวิสาขบูชาใช้เป็นพื้นที่จัดตักบาตรถวายทายธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์นับหมื่นรูปจากทั่วประเทศจัดนิทรรศการพุทธประวัติและจัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ใช้เป็นที่พักสำหรับผู้อยู่ทุดงในช่วงวันขึ้นปีใหม่ใช้เป็นที่พักสำหรับการฝึกอบรมพระภิกษุธรรมทายาทใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับโครงการบวชอบรมธรรมทายาทและโครงการบวชอุบาสิกาแก้วเป็นต้นนอกจากมหารัตนวิหารคตจะเป็นศูนย์รวมพุทธบริษัทเพื่อการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในวันสำคัญต่างๆแล้วยังเป็นสถานที่อบรมศีลธรรมให้แก่นักเรียนนักศึกษาข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้ตลอดทั้งปีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างคนดีให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องเสมอมาหลวงพ่อธรรมชโยมีดำริที่จะใช้สถานที่แห่งนี้แหล่งผลิตคนดีที่โลกต้องการให้เป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญจากทุกชาติทุกภาษาทั่วโลกที่จะหลั่งไหลมาประพฤกษ์ปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้และก็เป็นประดุจมหารัตนบัลลังก์ของพุทธบุตรจากทั้งในและต่างประเทศที่จะเดินทางมาประชุมรวมกันเพื่อศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประกอบศาสนกิจในโอกาสสำคัญอันจะเป็นจุดเชื่อมประสานให้พุทธบุตรทุกนิกายสามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวในขณะนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เดินทางมาถึงแล้วกำลังจะจุดประทีปโคมเอกเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นณนะพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยวัสดุพิเศษที่คงทนมีอายุนานกว่าพันปีที่มีอานุภาพไม่มีประมาณสถานที่แห่งนี้จึงสำคัญและสว่างมากๆและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักก็เกิดเป็นบุญมากมายมหาศาลสำหรับผู้มีบุญที่สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวและผู้มาสักการะบูชาจากทั่วประเทศและทั่วโลกThank you.
ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบด้วยการน้อมไหว้พระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร1จบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดโดยพร้อมเพรียงกันเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาปาราณสียังวิหารติอิสิปตเนมิคตาเยตัตระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิตเวเมภิกขเวอันตาปาปัชิเตนะนะเสวิตาภาโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโคอันเตอนุปคัมมัมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคคุสัยยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัม
ปิชันนลปฏิตามปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิตังโคปนาปิขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนปวิกานันทิราคะสหคตาตาปะตาตราภินันทินิสัยยติทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนาปิขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคะนิโรโธจาโคปฏินิสัคโคโมติอนาลโยอิทังโคปนาปิขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตป
ปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปะริตังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัมปันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิตังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปะริตังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปะริตังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสการังยถาภูตังญาณทัสสนะสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสมณะพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโตปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาลเกสัพพัมมะเกสัสมณะพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโตปัจจัญญาสิงญาณัญจัปปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอัคคุปปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะโวติอิธัมมะโวจัปปะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจัปปนวายยาการณาสมิงปัญญมาเนอายาสัมมโตโกณฑัญญาสัวิรชังวิตมลังธรรมจักขุมอุทัปปา
ทิยังกินจิสัมปุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธกรรมังติปวัตติเตจปะคะวตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธัมมโนสาเวสุเอตังปะคะวตาภาลานสิยังอิสิปัตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธัมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธัมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธัมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธัมโนสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธัมโนสาเวสุงเอตัมปะคะวตาปารานสิยังอิสิปัตตะเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักขังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสัมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาภุคคาชิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกะธาตุสังคัมปิสัมปะคัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระหัวเสียติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคปะคะวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตถุโกณฑัญโยอัญญาสิวัตถุโกณฑัญโยติหิติหิทังอายะสัมมโตโกณฑัญญาสะอัญญาโคนทันโยตเววนามอาโหสิติเอวหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลาย
ราใช้เวลาสักหนึ่งหรือสองนาทีนะจ๊ะในการปรับร่างกายของเรานี่ให้รู้สึกสบายสบายจริงๆถ้าร่างกายเราสบายก็จะปล่อยทำให้ใจของเราสบายไปด้วยเพราะฉะนั้นในการนั่งทุกครั้งและยังมองข้ามไปนะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องการปรับร่างกายให้สบายผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นใจที่เหมาะต่อการเข้าถึงธรรมนั้นจะต้องเป็นใจที่ว่างๆใจที่ไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะจ๊ะต้องปล่อยวางจริงๆไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรเลยไม่ก็ไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รังเรื่องอะไรทั้งสิ้นใจกิ้งเกลี้ยงใจว่างว่างใจใสใสใจเย็นเย็นการหลับตาก็เช่นเดียวกันอย่ามองข้ามไปนะจ๊ะถ้าเราหลับตาเป็นเราก็จะเห็นภาพภายในได้ง่ายหลับตาทั้งพอดีพอดีในระดับที่ไม่บีบเปลือกตาหรือกดลูกในตานะจ๊ะพอดีพอดีคล้ายๆกับเราเปลือกตานิดนิดหลับตาปริ้มปริ้มแค่ขนตาสัมผัสกันชนกันอย่างนั้นนะจ๊ะต้องพอดีพอดีฝึกตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะแม้เป็นหมื่นครั้งอย่ามองข้ามไปนะจ๊ะในการปรับกายปรับใจและปรับการหลับตาถ้าเราทำสามอย่างนี้ได้ลงตัวถูกต้องตามหลักวิชานี้ภายในกายของเรามันจะกลวงมันจะโล่งโล่งเบาสบายกลวงแค่เรานึกปล่อยวางแล้วก็วืดเข้าไปข้างในมันก็จะผ่านเข้าไปข้างในได้อย่างง่ายๆไม่ตื้อไม่ตันไม่ดันไปอย่างนุ่มนวลสบายๆเหมือนผ่านที่โล่งกลางอวกาศโล่งๆแล้วมันก็วืบจึ๊บไปถึงดวงใสๆได้อย่างง่ายๆเห็นไหมจ๊ะว่าอานิสงส์การปรับกายปรับใจปรับการหลับตานี่มีความสำคัญมากจะทำให้เราลัดขั้นตอนเลยได้อย่างง่ายๆจะวืดเข้าไปสู่ข้างในและกระทึกไปถึงดวงธรรมภายในที่รอคอยเราอยู่มานานเป็นดวงธรรมใสๆกลมครอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยมีความใสมีความสว่างมีความสุขมีความบริสุทธิ์ที่จะกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นได้อย่างง่ายๆ
แล้วพอแตะเบาๆไปตรงกลางดวงใสๆการผ่านดวงใสๆเข้าไปถึงองค์พระภายในก็ง่ายถ้าเราวางใจเป็นนะลูกนะมันจะผ่านดวงใสๆไปถึงองค์พระใสๆที่เราคอยเรามาอยู่ยาวนานได้อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องทำให้ถูกหลักวิชาเอาวันเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันเหลือเวลาจำกัดแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์การเกิดมาก็เพื่อมาสร้างบารมีมาทำพระนิพพานให้แจ้งจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนี่คือเป้าหมายชีวิตหรือมโนปนิธานของหมู่คณะของเราซึ่งการที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมหรือทำพระนิพพานให้แจ้งต้องผ่านเส้นทางสายกลางภายในกายของเรานี่นะจ๊ะถ้าวันใดใจอยู่กับกายใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจกับกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็จะเปลี่ยนสภาวะให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วได้แม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ตามก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอย่างง่ายๆอย่างสบายๆเมื่อใจอยู่กับกายปกติเรามักจะปล่อยให้ใจเนี่ยล่องลอยไปในเรื่องราวต่างๆไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้บางทีเขาไปติดเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือส่งไปไกลถึงเรื่องในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงซึ่งทำให้เราไม่เคยเจอความสุขและความบริสุทธิ์เลยเราเป็นผู้มีความทุกข์ทรมานของชีวิตเพราะใจไม่อยู่กับกายไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นณช่วงเวลานี้เนี่ยเรามีเวลาเหลืออย่างจำกัดมันหมดเวลาที่เราจะปล่อยให้เป็นเช่นอย่างที่เคยเป็นมาเนี่ยที่ใจกับกายแยกกันอยู่เราจะต้องเอาใจเนี่ยมาอยู่กับกายมาอยู่กับศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ด้วยวิธีง่ายๆแล้วเราก็จะได้ฟื้นฟูพัดร่างภายในที่ขาดพระมานานแล้วเนี่ยพอหลับตาไปทีไรก็มืดมองไม่เห็นพระในตัวเราจะได้ฟื้นฟูวัดร้างให้เป็นวัดลุ่มแต่ว่าเป็นวัดภายในให้เป็นอารามศักดิ์สิทธิ์อารามบริสุทธิ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของตัวเราได้เป็นประดุจป้อมปราการที่จะป้องกันภัยจากอบายได้ภายในสังสารวัฏได้จากวิบากกรรมได้จากหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีดีเป็นดีเลิศดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้เลิกปล่อยใจของเราให้หยุดนิ่งอยู่ภายในให้ได้อย่างถูกหลักวิชาเนี่ยให้ใจใสใสใจเย็นเย็นเราจะประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าหากทำอย่างที่ว่าไว้ตั้งแต่ต้น
คือใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งเรื่องอะไรเลยเราจะเข้าถึงดวงธรรมหรือองค์พระได้อย่างง่ายๆถ้าปล่อยวางได้วินาทีนี้ก็เข้าถึงวินาทีนี้ถ้าปล่อยวางได้พรุ่งนี้ก็เข้าถึงพรุ่งนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาอย่างไรในเมื่อความตายไม่มีนิมิตหมายจะตายเมื่อไรก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือต้องให้เข้าถึงธรรมในเดี๋ยวนี้เนี่ยในวินาทีนี้เนี่ยจะวิธีการดังกล่าวนั่นแหละใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งเรื่องอะไรเลยให้ใจใสใสใจเย็นเย็นมันจะได้วืดเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆที่เคยมืดก็จะสว่างที่สว่างอยู่แล้วก็จะมองเห็นแหล่งกำเนิดของแสงคือดวงธรรมภายในที่เห็นดวงธรรมภายในอยู่แล้วเนี่ยก็จะเข้าไปถึงพระธรรมกายภายในได้เป็นพระก็บวชได้สองชั้นหรือหลายหลายชั้นเมื่อเห็นพระในพระเข้าไปเรื่อยๆบวชแล้วบวชเล่าเป็นพระแล้วพระเล่าเป็นซ้ำๆก็ไปเรื่อยๆเป็นโยมก็สามารถบวชใจได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีได้อย่างง่ายๆคือบวชใจเปิดใจหยุดใจนิ่งดิ่งเข้าไปถึงพระภายในเห็นองค์พระใสใสใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายของเราเราจะได้รู้จักว่าการบวชเป็นพระนั้นเป็นอย่างไรการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรสรณะหรือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเป็นอย่างไรเมื่อเราเข้าถึงได้อย่างนี้นะจ๊ะเมื่อเราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีกันเรื่อยไปให้ถือโอกาสนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบารมีให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างสบายสบายให้ใจใสใสแล้วเราก็นึกทบทวนบุญที่เราทำผ่านมาเมื่อเช้าเนี่ยนึกถึงบุญวันนี้ก่อนที่เราเพิ่งทำผ่านมาหยกหยกนึกด้วยใจปลื้มปิตินึกนิดเดียวภาพแล้วนั้นก็จะมาปรากฏเกิดขึ้นในเวลาทำบุญตั้งแต่เช้าเนี่ยดวงบุญในตัวก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นดวงใสใสใสบริสุทธิ์อยู่กลางกายของเราเนี่ยเป็นดวงบุญใสใสและบุญนี้ก็จะไปดึงบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ไล่เรื่อยไปเลยในทุกๆบุญจะแดงโดดมารวมกันเป็นดวงบุญใสๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราชีวิตในสังสารวัฏชีวิตในการสร้างบารมีที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะเป็นพลังสนับสนุนให้การสร้างบารมีของเราเนี่ยสะดวกสบายยิ่งกว่าที่ผ่านมาคือสมบูรณ์ไม่ได้โลภสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเป็นต้นและจะมีความพร้อมทุกอย่างเลยบุญก็จะเกิดขึ้นในตัวอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใส
ให้บริสุทธิ์ที่สุดสะอาดที่สุดให้กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสกลั่นตั้งแต่กายข้างนอกเราเนี่ยให้ใสประดุจเพชรกายเนื้อของเราตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังนี้นะให้ใสละเอียดประดุจเพชรให้ช่องทางกลางกายของเราให้ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นให้กลางกายฐานที่เจ็ดใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกให้ดวงธรรมในกลางกายที่ฐานที่เจ็ดให้ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นให้องค์พระภายในกลางดวงใสๆให้ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใครเห็นองค์พระแล้วก็ให้สั่งสมองค์พระเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆโดยการแตะใจไปเบาๆอย่างสบายๆใครเห็นดวงใสๆแล้วก็ให้สั่งสมดวงใสๆไปเรื่อยๆจากการแตะใจไปเบาๆที่กลางดวงเช่นเดียวกันส่วนผู้ที่ใจโล่งโปร่งเบาสบายแต่อารมณ์กิเลสแล้วเนี่ยก็สั่งสมความสุขความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากการแตะใจไปเบาๆเช่นเดียวกันให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะThank you.
สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตยทลัตถาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตสาธุตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนะอันธรรมยังพุทธสาปะคะวะโตอุปภาคนามการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามรึกถึงมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระรัตนตรัยน้อมน้อมกราบไหว้น้อมน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปบูชาด้วยดวงประทีปดอกไม้ของหอมดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่ระลึกอันสูงสุดและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรณ์ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพ18ประการแห่งความอาภัพ18ประการขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้ง5พึงเว้นจากเวรทั้ง5พึงยินดีในการรักษาศีลพึงยินดีในการรักษาศีลไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทั้ง5ไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทั้ง5พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวพึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวคือกามคุณคือกามคุณขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิตรชั่วไม่พึงคบมิตรชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาคือศรัทธาสติสติหิริหิริโอตัปปะโอตัปปะความเพียรและขันติความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่พึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขลาไม่เป็นคนเขลาคนหลงงมงายคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมเป็นผู้เฉียบแหลมในอัตและธรรมในอัตและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าขอให้ญาณข
ของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ข้องขัดเป็นไปไม่ข้องขัดในธรรมะที่ควรรู้ในธรรมะที่ควรรู้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้นประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพเจ้าคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติเมื่อใดเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วในโลกเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์พึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาได้บรรพชาอุปสมบทแล้วอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลเป็นคนรักศีลมีศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาของพระบรมศาสดาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้ขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกโดยสะดวกตรัสรู้ได้พลันตรัสรู้ได้พลันกระทำให้แจ้งทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศซึ่งอรหัตผลอันเลิศอันประกอบด้วยธรรมะอันประกอบด้วยธรรมะมีวิชาเป็นต้นมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้าถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลธรรมของข้าพเจ้าแต่กุศลธรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเต็มเปี่ยมแล้วเพื่อเป็นเช่นนี้เพื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณพึงได้ญาณเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเธออันสูงสุดเธอสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตูปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอจงพ้นทุกขอจงพ้นทุกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันตรชาที่เกิดเป็นอันตรชาที่เกิดเป็นชลาภุชาที่เกิดเป็นชลาภุชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมาอนุโมทนาบุญจงมาอนุโมทนาบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอเราตั้งใจ
วางใจเข้าไปที่กลางดวงบุญที่เป็นดวงขาวใสสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนทั้งดวงบุญขยายพร้อมนั่งตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจแบ่งบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้อันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสมาธิทั้งหลายเทวดาที่รักษาเจติยสถานแห่งนี้และพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้ทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดลงเกิดกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอเป็นบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วขยายใจของเราเนี่ยคลุมไปทั้งโลกเลยนะให้ส่งคลื่นแห่งความปรารถนาดีไปยังชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ประมาณให้ธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงส่องสว่างขับไล่โรคภัยแค่เจ็บที่ระบาดคลุมไปทั้งโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยให้มาลาหายศูนย์จะเป็นอัศจรรย์เลยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถและพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสหวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสหวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบคอยลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์และยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารที่กำลังอ่อนซูมอยู่ปัจจุบันนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาประสักใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย
พร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 20:00 นขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านมาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันและขอให้ทุกรูปทุกท่านตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันสาธุเนื่องจากวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมงานเพื่อมาร์กจุดในการที่จะวางเทียนในวันคุ้มครองโลกของงดในการวิปัสสนา